ากจะร้องจึงร้องไปร้องเธอร้องไห้ถ้าได้ลองแล้วลืมมันเพลิดไปรักใครเขาไม่รักไม่อยากมันแล้วก็แล้วกันบอกว่าตัวฉันสบายดีเศร้าเสียใจสนุกตรงไหนเสียน้ำตาใช้เวลาเศร้าน้อยก็คงดีฟ้าที่แสงไกลจ้องตรงไหนก็โสภีดูสิดูสิว่าโลกใบนี้ช่างดีจังผู้คนมากมายไกลกองจะมองตั้งใจจะมองหารอถึงเวลาจะไขว่จะคว้าทำความดีแต่ใครแล้วใครจะไปตั้งใจอะไรจะมาชี้คนดีคนดีติดที่เขาเอาใจใครฟ้าสีครามเมฆปุยขาวมีสองปุยสวยทั้งสองปุยอยู่ที่เขาที่เราคุยฟ้าที่แสนงามแขวนเมฆขาวเป็นร้อยปุยปุยทุกปุยปุยจะสดสวยเพราะเราดูถนนสีเทาขมเหลาควันพิษก็สีเทาหิวก็หาเอาป่วยตัวร้อนก็นอนไวเงาก็พบคนโลกสับสนมีเยอะไปเพลียก็ตรงไปเก็บโลกสดใสไว้บนเตียงถึงเวลาจะไขว่จะคว้าทำความดีแต่ใครแล้วใครจะไปตั้งใจอะไรจะมาชี้คนดีคนดีติดที่เขาเอาใจใครฟ้าสีครามเมฆปุยขาวมีสองปุยสวยทั้งสองปุยอยู่ที่เขาที่เราคุยฟ้าที่แสนงามแขวนเมฆขาวเป็นร้อยปุยปุยทุกปุยปุยจะสดสวยเพราะเราดูถนนสีเทาขมเหลาคนพิษก็สีเทาหิวก็หาเอาป่วยตัวร้อนก็นอนไวเงาก็พบคนโลกสับสนมีเยอะไปเพลียก็ตรงไปเก็บโลกสดใสไว้บนเตียงร้องเธอร้องเพลงถ้าอยากจะร้องจึงร้องไปน้องเมียรู้จักเพลงที่เพิ่งร้องไปตะกี้ไหมครับเคยได้ยินค่ะแต่ว่าคือรู้ว่าเป็นเพลงของพี่ๆวงเฉลี่ยเพราะว่าเคยไปดูคอนเสิร์ตของรอบขีตาที่ของพี่นกจัดใช่ไหมใช่ค่ะเคยไปดูแต่ว่าที่เลือกร้องเพลงนี้เพราะพี่ขนุนเลยเพราะฉะนั้นให้พี่ขนุนเล่าให้ฟังเลย พี่นกจริงๆก็เกี่ยวแล้วเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มเฉลี่ยหลังบ้านปกอัลบั้มที่พี่นกเป็นคนออกแบบแต่ว่าจริงๆเพลงนี้แต่งโดยพี่เจตของท่าค่ะสิบห้าชนสลายนอนนะทั้งเนื้อแล้วก็ทำนองคนเรียบเรียงเป็นพี่จู๊ดนะครับจากเล่นเบียนโดเพลงเล่นก็ที่ชอบเพลงนี้ว่ามันฟังแล้วรู้สึกสบายดีจริงใช่จริงๆนะคะมันก็แบบฟิลสบายสบายเพราะว่าอย่างที่เมียบอกเลือกเลยค่ะเต็มที่เลยพี่หนุ่มเลยเลือกเพลงสบายๆให้แบบเราแล้วก็ผมชอบ arrangement ของที่พี่จูนก็ทำไว้คือมันมีลายหรือเราเคาน์เตอร์เมโลดี้อยู่ตลอดนะคือเรามีเสียงร้องแล้วมีเสียงเครื่องตีอยู่ข้างหลังในระบะตะกี้เดียวอัดผมเลยหยิบเครื่องนู้นเครื่องนี้มาพี่ขนุนเล่นเครื่องดนตรีได้เยอะมากโอเคแล้วไว้พบกันโอกาสหน้าครับค่ะขอบคุณค่ะฟ้าที่แสนงามแขวนเมฆขาวครับมีคนสงสัยว่าผมเล่นเครื่องอะไรบ้างนะตะกี้นี้นะครับจริงๆมันก็ยังไม่ครบนะครับแต่ว่าก็เอาที่เล่นตะกี้เนี่ยมีปิกโลเสียงก็สูงๆหน่อยมีคองก้าฮะมีมาตัวเดียวแล้วจะมี2ใบจริงตะกี้นี้แล้วก็เอาใบเดียวทรอมโบนครับทรอมโบนแต่เป็นทรอมโบนน่ารักมากเลยนะคะอันนี้ทรอมโบนพลาสติกกับคีย์บอร์ดตอนแรกก็ของเล่นแล้วมันดูเหมือนของเล่นดูเหมือนอะไรแต่ว่าเสียงนี่รถปกติเลยรถแบ็คโฮรถตักดินเลยใช่สีกันตักดินล่างแล้วก็มีเบสคาริเนตนะครับตัวนี้เท่มากอันนี้จริงๆมันเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่ผมเล่นนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวครับมันมีคูเลเล่อันนี้เขียวอันนี้ทิชชู่ก็ไม่ใช่ครับโอเคพอเดี๋ยวฮะเดี๋ยวจะยิ่งวุ่นวายครับเดี๋ยวไปพบกันใหม่ครับพบกันใหม่นะคะก็พวกเรา2 inch better than 1นะคะขอบคุณค่ะถ้าอยากจะร้องจึงร้องไปร้องเธอร้องไห้ถ้าได้ลองแล้วลืมมันเพลิดไปรักใครเขาไม่รัก
ไม่อยากมันแล้วก็แล้วกันบอกว่าตัวฉันสบายดี